้าที่ตำรวจกระทำความผิดก็สามารถที่จะไปร้องเรียนได้คณะกรรมการชุดนี้เป็นคณะกรรมการชุดเดียวนะครับคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจที่มีอำนาจตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติตำรวจ2565ที่จะพิจารณาลงโทษตำรวจได้โดยไม่เลือกชั้นยศนะครับโดยไม่เลือกชั้นยศนะครับถามว่าตามมาตรา51ผมเป็นคณะกรรมการผมทราบเรื่องต่างๆแล้วทั้งจากสื่อออนไลน์หรือจากข้อเท็จจริงจากเอกสารผมทำไมไม่เสนอเข้าที่ประชุมดำเนินคดีสามารถทำอย่างนั้นได้เหมือนกันครับแต่ว่ามันจะมองว่าคณะกรรมการเนี่ยวางตัวไม่เป็นกลางเรื่องเกิดขึ้นเป็นพันเรื่องหมื่นเรื่องทำไมเป็นเรื่องไปเลือกเอาเรื่องนี้เข้าไปดำเนินคดีนะครับคนที่เขาถูกดำเนินคดีเขาก็จะหาว่าเราเนี่ยวางตัวไม่เป็นกลางจ้องจับผิดเขากรรมการก็เลยมีมติกันว่ารอให้มีชาวบ้านเขามาร้องก่อนเหมือนมาเป็นโจทย์ก่อนนะครับเราจะได้ชี้แจงได้ว่าเพราะมีชาวบ้านมาร้องเรียนไงเราถึงเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและขอให้ท่านไว้วางใจคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจมีทั้งหมด8ท่านทุกคนไม่มีใครสามารถจะไปสั่งการได้ท่านที่1คือท่านพลตำรวจโทสรศักดิ์เย็นเปรม2ก็ท่านพลตำรวจโทอํานวยนิมโน3ก็ผมพลตำรวจโทเรวัชกลิ่นเกษรนะครับ4ก็มาจากสภาทนายความนะครับทางสภาทนายความเนี่ยส่งเลขาสภาทนายความมาเป็นกรรมการนะครับอีกท่านหนึ่งก็มาจากผู้ตรวจการแผ่นดินและนักสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่นาคัดเลือกมาคนคือท่านสมศรีหานันทสุขนะครับอีก2คนมาจากสภาเกาะสภาองค์กรชุมชนระดับตำบลคัดเลือกมาระดับจังหวัดมาจนถึงระดับประเทศส่งตัวแทนมา2ท่านคือท่านอริยาและท่านสุกุลพัฒน์นะโดยมีท่านเจรตำรวจแห่งชาติพลเอกไกรบุญสวดทรงเนี่ยเป็นกรรมการและเลขานุการรวมทั้งหมด8ท่านทุกคนมีความเห็นเป็นอิสระไม่สามารถที่จะไปล็อบบี้กันได้หรือใครจะมาวิ่งเต้นได้เวลาลงมติโหวตรับจะลงโทษไล่ออกใครก็จะลงมติรับนะครับไม่รู้ว่าใครจะลงคะแนนอย่างไรเพราะนั้นเนี่ยก็ผมว่าเป็นที่พึ่งของชาวบ้านได้นะครับแต่ตำรวจอาจจะไม่ชอบคณะกรรมการชุดนี้เลยเหมือนกับมันลงโทษนะครับแต่ในทางกลับกันถ้าตำรวจไปปฏิบัติหน้าที่และไปโดนกลั่นแกล้งร้องเรียนกรรมการชุดนี้จะเป็นกรรมการที่ให้ความเป็นธรรมกับท่านครับและกรรมการทุกท่านเนี่ยตามกฎหมายให้ถือว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงคำว่าผู้บริหารระดับสูงเนี่ยคือเทียบเท่าปลัดกระทรวงเพื่อที่จะให้ลงโทษได้ถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับพูดให้ชาวบ้านเข้าใจง่ายๆคือปปช.คณะกรรมการปปช.ของตำรวจพอกรรมการชุดนี้ลงความเห็นว่ากระทำความผิดทางวินัยก็จะพิจารณาโทษว่ามันจะมีอัตราโทษว่ากันไปตามกรอบที่เขียนเข้าไว้ที่กรรมการร่างหลักเกณฑ์เข้าไว้ว่าโทษอย่างนี้ต้องไล่ออกโทษอย่างนี้ต้องหักให้ออกโทษนี้ต้องให้ลาออกโทษอย่างนี้ต้องกักขังถ้าอยู่ระหว่างไต่สวนเห็นว่าจะไปวุ่นวายกับพยานหลักฐานและจะทำให้เกิดความเสียหายกับประชาชนก็ลงมติว่าเห็นควรให้ย้ายออกจากตำแหน่งนี้ไปก่อน
นี่คือหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจนะครับให้ชาวบ้านทั่วไปเข้าใจผมเองก็ถ้าหลังจากเขามายื่นเรื่องเนี่ยผมก็จะไม่มาพูดเรื่องนี้เพราะว่าการพิจารณามีระเบียบบังคับเขาไว้ว่าให้ถือเป็นความรักให้ถือเป็นความลับนะครับผมจะมาพูดไม่ได้นะครับก็จะไปพูดเรื่องอื่นเอานะครับก็มีครับตำรวจที่โดนกลั่นแกล้งร้องเรียนนี่ก็มีนะครับเช่นไปจับยาเสพติดเขาก็แกล้งร้องเรียนว่าไปเรียกเงินเขาไปเอาของกลางอะไรอย่างเงี้ยคือเราเนี่ยวางตัวเป็นกลางผมมาทำหน้าที่ตรงนี้4ปีผมมีอำนาจที่จะออกหมายเรียกบุคคลพยานบุคคลพยานเอกสารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ส่งพยานเอกสารมาที่ผมนะครับมีอำนาจเหมือนพนักงานสอบสวนอย่างนั้นนะก็เรื่องนี้ต้องดูกันต่อไปมันเป็นเรื่องรามเกียรติ์ครับผมเองเนี่ยในฐานะที่เป็นพี่เขาเนี่ยเป็นอดีตตำรวจที่เกษียณมาแล้วเนี่ยผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะมันก็น้อมนุ่งกันทั้งนั้นนะครับมันก็เหมือนกับกระทิงขวิดกันเสือกัดกันนะครับมาเนี่ยนะครับมันก็ได้รับบาดเจ็บกันไปทั้งสองฝ่ายพยานหลักฐานเนี่ยพยานหลักฐานพยานเอกสารไม่มีใครไปแก้ไขได้ครับทางธนาคารเนี่ยเขาไม่ไปแก้ไขให้หรอกครับเงินโอนไปที่ใครอะไรอย่างไรเนี่ยนะไปถึงใครเนี่ยคนนั้นก็สวยถือเป็นกรรมเก่าเมื่อชาติปางก่อนนะครับมาส่วนรายละเอียดเนี่ยไม่รู้นะครับมันต้องดูรายละเอียดให้ถ่องแท้ก่อนนะครับต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับไอ้เพจเนี้ยก็เป็นเพจของกลุ่มตำรวจกลุ่มนึงนะครับซึ่งเขาก็อาจจะเชียร์ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะครับพอผมกับท่านแต้มไปให้ความเห็นว่าเชื่อในพยานหลักฐานเบื้องต้นผมไม่ได้ไปเชื่อว่าโอนเงินให้ใครอะไรยังไงนะครับไม่ได้ไปเชื่อทนายตั้มว่าโอนเงินให้คนนั้นคนนี้ผมยังไม่เห็นหลักฐานที่พยานทนายตั้มมีนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่ามีการเรียกเก็บสวยจริงมีการส่งเงินจริงอะไรจริงนะครับผมไม่ได้ไปสนใจแล้วครับใครจะชมจะด่าจะอะไรยังไงนะครับมีน้องๆตำรวจบางท่านก็บอกว่ามีอดีตในพลตำรวจมาคุยว่าไปวิสามันคนนั้นไปยิงคนนี้คุณก็เป็นตำรวจผมรู้ชื่อรู้นามสกุลครับรู้โรงพักนะครับเด็กๆครับนะครับหนูลองไปเช็คประวัติผมสิเช็คประวัติสิว่าวิสามันมากี่รายนะครับเขาไม่ได้เรียกว่ามาคุยส่วนการผมจะไปฝึกยิงฟืนนั่นมันเบสิกพื้นฐานเลยซึ่งทั้ง YouTube และครูฝึกในสนามเนี่ยเขาก็สอนกันอย่างนี้ท่านจะมาว่าผมไปสอนให้โจรเลยผมถือว่า FC ผมเนี่ยเป็นคนดีทั้งนั้นนะครับผมไม่ได้ไปสอนผมจะพูดอยู่เสมอว่าเทคนิคและยุทธวิธีเนี่ยอีกชั้นนึงเนี่ยผมไว้สอนตำรวจนะครับไว้สอนตำรวจเวลาปะทะกันเนี่ยมันจะได้ชนะโจรแต่ผมสอนชาวบ้านคนทั่วไปให้รู้ความรู้พื้นฐานเบสิกของการใช้อาวุธปืนออโตเมติกและรีวอลเวอร์และลูกซองนะครับเพื่อให้เขาป้องกันตัวได้เวลาเกิดเหตุเนี่ยท่านไปช่วยเขาได้หรือเปล่าล่ะนะครับ
มึงมันเด็กรุ่นลูกเหลือเกินเลยนะครับผมรู้ชื่อรู้ยศรู้อะไรนะครับอยู่ทางภาคเหนือนะครับหนูก้าวร้าวนะลูกวันหนึ่งมีเรื่องมาก็อย่ามากราบตีนก็แล้วกันนะครับวันมีเรื่องมาอย่ามากราบตีนอย่าให้คนนั้นพามาคนนี้พามานะครับผมจะถีบหน้าเอาเป็นเด็กเป็นเล็กไม่รู้จักรุ่นพ่อรุ่นแม่นะครับเป็นเด็กเป็นเล็กลูกนักเรียนตำรวจในร้อยรุ่น60เองลูกชายผมคนที่2รุ่น56นะครับหนูก้าวร้าวลูกหนูก้าวร้าวนะครับทำตัวให้ดีอ่ะหนูอ่ะกินเหล้าเมายาเล่นดนตรีแลบไปเรื่อยผมไม่กลั่นแกล้งครับแต่ถ้ามีเรื่องมาก็อย่าให้คนนั้นมาฝากคนนี้มากราบตีนนะครับใครจะชมจะด่าผมไม่ได้ว่าในเมื่อมาลอยอยู่ในโลกออนไลน์แล้วมันไม่เข้าท่าไงมีอยู่2คนครับมาว่านะผมจำชื่อเขาไว้แต่ผมไม่บอกตรงนี้นะครับผมไม่บอกตรงนี้นะครับทำตัวเองให้เจริญก่อนเถอะนะเราก็นักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น60เพิ่งเป็นสาวัตรรุ่นน้องลูกชายผม4ปีลูกชายผมก็เป็นรองผู้บังคับการแล้วนะที่จริงหนูน่าจะได้เป็นผู้บังคับแล้วนะครับว่างๆจะไปเยี่ยมที่โรงพักคุณนะครับอย่าไปรีดไปถ่ายใครนะท่านผู้บังคับอย่าไปกินเงินใครนะจราจรโรงพักนี้อย่าไปเอาใครสักบาทหนึ่งนะร้อยหนึ่งก็ติดคุก3ปีนะผมมีตำรวจทางหลวงเมื่อก่อน ITV กำลังดังๆอยู่เขาไปถ่ายคลิปไปเรียกเงินเขารถติดล้อไม่วิ่งชิดขอบทางด้านซ้ายไปกินเงินเขาร้อยหนึ่งก็ต้องจำเป็นต้องดำเนินคดีศาลพิพากษาจำคุก6ปีนะครับเพราะนั้นเนี่ยเองแดกแต่เงินเดือนนะอย่าไปกินสินบาทค่าสินบนใครนะเดี๋ยวมันจะมีเรื่องร้องเรียนมาตำรวจสอบอาจจะเมตตาสงสารกันช่วยกันแต่ว่าผมไม่ได้เป็นอย่างเขานะผมว่าไปตามพยานหลักฐานนะผมกลับไปเช็คดูแล้วก็สอนลูกน้องว่าอย่าก้าวร้าวทางโซเชียลถ้าชาวบ้านที่พืชถึกถังเด็กปากยังไม่สิ้นกินน้ำนมมาว่าผมจะไม่ว่าเลยแต่หนูเป็นตำรวจผมเองไม่ใช่ไอ้แก่ที่เกษียณมาแล้วผมยังเป็นคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจอยู่นะลูกนะไม่ได้หนูทำอย่างนี้ไม่ได้ลูกหนูนิสัยไม่ดีนะครับรายชื่อมันอยู่ในโทรศัพท์เครื่องนี้ผมนะไม่นั้นผมพูดไปแล้วผมไม่ใส่ใจมันแล้วครับนะครับผมยึดถือชาวบ้านเป็นหลักนะกรรมการชุดผมเนี่ยเข้ามาเนี่ยมาทำหน้าที่เนี่ยเพื่อรับคำร้องเรียนของชาวบ้านนะผมไม่มีความสุขใจหรอกครับที่จะต้องลงโทษไล่แต่ละคนออกเนี่ยไม่ใช่ไล่ออกเฉยๆนะครับต้องส่งปปช.ดำเนินการลงโทษทางอาญาด้วยนะครับ
กูไม่ลืมมึงหรอกไอ้หนูนะครับผู้จัดการภาค5อยากจะรู้ว่าเป็นใครก็โทรมาถามผมผู้การเชียงรายอยากรู้ว่าเป็นใครก็โทรมาถามผมนะครับมันไม่ดีเด็กก้าวร้าวอย่างนี้ไม่ดีนะครับเขาไม่ได้มาพูดในที่ผมไลฟ์สดอย่างเงี้ยไม่กล้ามาพิมพ์อย่างเงี้ยนะฮะผมว่าคงจะเมานะครับแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ไปเรื่อยนะครับแต่ว่ามีคนส่งมาให้ผมดูนะครับแล้วผมก็ไปสืบค้นแล้วนะครับเพียงแป๊บเดียวครับว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงตอนนี้ตัวอยู่ที่ไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับผมจะคอยตรวจสอบความประพฤติเขาจนกว่าผมจะเสียชีวิตไปเลยครับผมรุ่นพ่อแล้วผมอายุแก่กว่าพ่อเขาอีกเช็คประวัติดูแล้วเนี่ยผมแก่กว่าพ่อเขาอีกนะครับไม่ได้นะครับแม่ผมไม่ไปทำอะไรแล้วครับเดี๋ยวรอเข้าทางตีนเท่านั้นแหละเข้าทางตีนแล้วก็อย่ามากราบตีนก็แล้วกันนะครับเมื่อกี้มีผู้บังคับการท่านหนึ่งโทรมาเนี่ยผมก็บอกให้ผมไม่ช่วยนะครับผมไม่ช่วยว่าไปตามพยานหลักฐานทำผิดก็ติดคุกไปนะครับทำผิดก็ติดคุกไปผมเป็นคนรอได้ครับคนที่ปล้นฆ่าคุณตาผมตั้งแต่ปี09ผมรอมาคนสุดท้ายปี37นะ38ปีอายุความคดีอาญามันแค่20ปีผมรอ38ปีนะครับหาเรื่องแล้วจะได้รู้จักเรวัตไงนะไม่เป็นไรนะครับไม่ควรก้าวร้าวนะครับมีครับแต่ว่าผมยังไม่นั่นครับต้องให้ชัดเจนก่อนนะครับเป็นสารวัตรสืบสวนฮะก็ไปเก็บเงินเจ้ามือหวยเจ้าของบ่อนอยู่ในพื้นที่นะครับต้องขึ้นไปฮะต้องไปสอบปากคำให้เจ้ามือหวยเจ้าของบ่อนว่าไอ้สารวัตรคนนี้มาเก็บเงินใช่ไหมนะครับถ้าเก็บเงินเนี่ยผมไม่เอามาเข้าคณะกรรมการไม่เสนอครับผมจะไปแจ้งความที่โรงพักนั้นเลยครับให้ดำเนินคดีให้สาวัตรคนนี้นะครับให้ดำเนินคดีให้สาวัตรคนนี้ว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบรับสินบาตรค่าสินบนผมชนอย่างนี้เลยครับผมจะเป็นคนอย่างนี้เลยครับจะเป็นคนชนอย่างนี้เลยนะครับใช้ไม่ได้ผมถือเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานไงแต่ถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยผมเป็นคนอโหสินะขนาดคุณอนุชิตเนี่ยด่าผมอะไรผมเนี่ยผมไปแจ้งความดำเนินคดีว่าหมิ่นประมาทนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ถึงพนักงานสอบสวนผมก็บอกว่าให้แม่นบวชก่อนพระอาทิตย์ตกดินเขาบวชเนี่ยผมก็โอเคไปให้การพนักงานสอบสวนว่าผมไม่ติดใจเอาความทางอัยการจังหวัดโทรมาถามผมก็บอกผมไม่ติดใจเอาความเรื่องไปถึงศาลผมก็บอกไม่ติดใจเอาความศาลก็เมตตาลงโทษปรับ 15,000 บาทจำคุก4เดือนรอลงอาญา2ปีนะครับแต่เด็กคนนี้นี่ผมไม่ได้ไปทำอะไรกับครอบครัวคุณนะครับไม่ได้ไปฆ่าพ่อฆ่าแม่คุณ
ม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะถ้าเคยอยู่ภาคเก็บผมอาจจะตบอกหูไปอะไรไปก็ว่าไปอย่างนะแต่นี่ถือว่าหนูก้าวร้าวลูกนะอย่าแดกนะภูมิกับโรงพักนี้อย่าแดกนะนะครับนางฟ้าผมเขาไม่ได้ดำเนินคดีครับเขาออกมาขอโทษผมออกสื่อมวลชนเนี่ย7วันนะครับคุณธนันดรผมก็ปล่อยให้ขาดอายุความนะครับผมถือว่าผมอโหสินะครับอโหสินะครับผมอโหสิแต่ว่าไอ้เด็กคนนี้ก้าวร้าวนะครับผู้จัดการภาค5ผู้การเชียงรายอยากรู้ชื่อก็มาบอกนะครับไม่นั้นเดี๋ยวเดือดร้อนไปถึงท่านนะเมาไงถ่ายรูปออกลงเฟซบุ๊กทีก็แอปเมากินเหล้าเล่นดนตรีไปเรื่อยนะครับเมาทรงผมก็ทำเป็นเต๋อเหมือนลิงหนุมานอย่างนั้นถ่ายรูปก็ทำหน้าผมกล้อมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับบังแจ็คนี่มันอยู่อเมริกามันอยู่ต่างประเทศนะโทษที่เขามีเนี่ยเขาก็เข้าประเทศไทยไม่ได้อยู่แล้วนะครับถึงปี69ถ้าเขาเข้ามาเนี่ยค่อยว่ากันนะครับหมากัดเนี่ยไม่เห่านะครับหมากัดไม่เห่านะครับจะอยู่ที่ไหนมันเสียเวลาไปเชียร์ผมไม่ได้ไปฟังเขาละครับมาเนี่ยนะฮะผมมองว่าเวลาเราเดินไปหมาเห่าเนี่ยอย่าเป็นนั่นนะครับแต่ว่าไอ้ตำรวจเด็กๆลูกหลานเนี่ยผมไม่ยอมนะครับผมถือว่าผมเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับถ้าชาวบ้านเนี่ยผมก็นั่นนะครับผมไม่มาบอกชื่อทั้งสื่อออนไลน์หรอกครับผมจะเป็นคนมาพูดอย่างเงี้ยนะครับผมไม่อยากจะต้องไปลงโทษหรอกครับเหมือนกับจังหวัดหนึ่งเนี่ยมีตู้ม้าตู้สล็อตเนี่ยผมก็บอกว่าไปดูซะนะหยุดซะนะนะครับถ้าไม่หยุดผมขับรถไปเนี่ยผมจะไปแจ้งไปตรวจมานะครับเหมือนกับผมทำที่จังหวัดหนึ่งภาคกลางเนี่ยผมโทร191แล้วสายตรวจมาจับมึงจับถ้าไม่จับกูจะดำเนินคดีมึง157มันก็จับแล้วผมก็รายงานผู้บังคับบัญชาคุณก็โดนย้ายโดนตั้งกรรมการนะครับคือถ้าระดับสารวัตรกระทำผิดเนี่ยมันต้องตั้งกรรมการสอบสวนทั้งวินัยรองผู้บังคับและผู้บังคับด้วยตามคำสั่ง1212ถือว่าท่านดูแลความประพฤติเด็กไม่ดีถ้าเกิดสารวัตรมันไปเก็บสวยเนี่ยรองผู้กับโดนลงโทษด้วยผู้กับโดนลงโทษด้วยนะครับนั่นเป็นคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่แล้วนะครับมาครับเดี๋ยวตอบคำถาม SC หน่อยนะครับเชียงรายผมไปเรื่อยครับเพื่อนสนิทผมก็อยู่ที่นั่นลูกน้องเก่าที่เป็นชุดปราบปรามยาเสพติดก็อยู่ที่เชียงรายอยู่ที่อำเภอฝางนะครับผมก็โทรไปถามลูกน้องแล้วว่าไอ้สวัสดิ์คนนี้ยังไงนิสัยยังไงนะครับมันก็บอกโอ้โหที่เมาเหยี่ยมเปย์นะครับเมาเก็บเงินเข้าไปทั่วนะตำรวจที่มัน
ไม่กินสินบาตรค่าสินบนนี้ก็มีเยอะครับมันมีที่ไปทำผิดอย่างนี้มีผมว่าไม่เยอะครับนะครับถ้าพูดถึงโรงพักหนึ่งเนี่ยมีตำรวจ300คนหรือตำรวจ100คนเนี่ยมันจะมีไอ้พวกไปเก็บสวยอย่างเงี้ยประมาณ 2-3 คนครับจะแยกเป็นสายไงสายงานปราบปรามคนหนึ่งสายงานสืบสวนคนหนึ่งหรือชุดเฉพาะกิจคนหนึ่งส่วนจราจรก็หากินไปนะครับนี่มีข่าวออกมาอีกแล้วออกสื่อทีวีไปนะครับไม่รู้ว่าช่องไหนเขาขับรถผ่านนะขอค่ากระทิงแดงลิโพ200สวยอีกไอ้เนี่ยสวยอีกนะครับนะฮะอย่าไปสนใจเพจเลยครับคือเขาถือหางอีกฝ่ายหนึ่งนะครับความเห็นผมก็ต้องวางตัวเป็นกลางนะครับวางตัวเป็นกลางนะครับคือใครจะทำเพจก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องเป็นตำรวจเป็นชาวบ้านก็ได้ผมเองนี่ก็เปิดเพจได้จะไปใช้เพจชื่ออะไรก็ได้นะถึงแม้ว่าผมจะมีคนติดตามน้อย YouTube ผมมีคนติดตามแค่ 300,000 กว่าคนนะครับ TikTok ก็มีคนติดตาม 600,000 กว่าคนนะครับผมเพิ่งมาหัดเล่น YouTube นี่ได้สัก2เดือน3เดือนนี่ครับคนติดตามผมก็ 300,000 กว่าเกือบ 300,000แสนสี่แล้วนะครับมานะครับผมไม่ว่าอะไรครับใครจะโพสอะไรต่ออะไรแต่ถ้าเข้าทางตีนเมื่อไหร่ก็กระทืบพลักเหมือนนั้นเนี่ยนะครับเข้าทางตีนเมื่อไหร่ก็ทืบพลักเหมือนนั้นฮะมาเราจะไปทะเลาะกับคนไปทั่วไม่ได้แล้วที่ไหนนะที่แถววังน้ำเขียวมึงขอค่ากาแฟ200ก็เวรกรรม300,400แล้วใช่ไหมฮะไม่ได้ดูว่ามันเท่าไหร่แล้วนะ 300,000 เท่าไหร่นี่ผมก็ไม่ได้เป็นเดี๋ยวนะฮะ 300,400 เลยนะครับทำมา2เดือนกว่าๆได้ 300,402,839 ท่านแล้วนะครับผมก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับมาแต่ว่าเราไปทะเลาะกับคนไปหมดไม่ได้ละครับมาเนี่ยแต่ว่าที่มาพูดถึงไอ้สารวัตรนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น60คนนี้เนี่ยที่อยู่โรงพักแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยนะเพราะผมเห็นว่าเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานและก้าวร้าวนะครับคนในอาชีพอื่นเนี่ยผมยังไม่ค่อยถือเท่าไหร่นะยังไม่ค่อยถือเท่าไหร่แต่อันนี้ผมถือนะผมถือนะฮะมาขอบคุณ FC ใหม่ที่เข้ามานะครับขอบคุณนะครับ FC ที่กรุณากดให้กำลังใจให้เขาเรียกให้อะไรรูปมันขึ้นมาเป็นรูปผมก็ดูไม่ค่อยเป็นดูไม่ค่อยเป็นนะฮะก็ค่อยๆทำไปครับพยายามทำให้ได้วันละหนึ่งคลิปผู้ติดตามก็จะเพิ่มขึ้นวันละนิดๆหน่อยๆ อะไรก็เราค่อยๆทำไปครับครับคนที่เขาเคยดูถูกดูหมิ่นผมก็ผู้ติดตามเขาทำมา2ปี3ปีเขาก็ได้น้อยกว่าผมไปแล้วครับมานะฮะได้น้อยกว่าผมไปแล้วนะครับผมน้ำไม่เต็มแก้วแล้วครับเขาแนะนำมาก็ต้องรับฟังนะครับผมอ่านคำถามหน่อยนะครับที่ผมจ้องๆอย่างเงี้ยไม่ใช่อะไรนะครับตัวหนังสือมันเล็กนะมาตำรวจ200ใช่ไหมตำรวจที่เรียก200นี่นะครับคือเขาโดนออกอยู่แล้วครับถ้าชาวบ้านจ่ายเงินไปนะครับแม้แต่เขาเรียกแล้วชาวบ้านยังไม่ได้จ่ายเนี่ยนะเขาก็โดนออกอยู่แล้วนะโดนไล่ออกครับกรอบอัตราโทษที่จะต้องดำเนินการเนี่ยโดนไล่ออกนอกจากโดนไล่ออกแล้วเขาจะต้องถูกดำเนินคดีอาญาด้วยนะครับ
ซึ่งถ้ารับสารภาพเนี่ยศาลจะตามยี่ต๊อกเก่าๆยี่ต๊อกคือแนวทางคำพิพากษาที่ออกมาเนี่ยเด็กคนนี้จะโดนลงโทษจำคุก3ปีครับถ้าปฏิเสธเนี่ยก็จะ6ปีเลยครับคือโทษของตำรวจกระทำความผิดมันจะหนักกว่าชาวบ้านนะครับหนักกว่าชาวบ้านนะฮะผมพูดถึงท่านพลตำรวจโทอัธกิจธารีฉัตรในไลฟ์เมื่อวานมั้งครับโจ๊กครับโจ๊กกับผมสนิทกันครับตอนนี้เขาเป็นนายกสมาคมผู้ปกครองพอปลอกไอ้อะไรมหาวชิราวุธวชิราวุธราชวิทยาลัยครับตอนนี้เป็นพ่อเลี้ยงอยู่ที่เมืองเลยนะครับนะครับเคยเป็นผู้อำนวยการกองสลากนะครับมาสนิทกันครับเพราะว่าโจ๊กเขาเคยเป็นในเวรท่านพลเอกสันทลุตานนท์ผมเป็นนายตำรวจคุ้มกันท่านพลเอกสันทลุตานนท์ฮะเลยสนิทกันนะครับนิสัยดีครับเรสฝึกมาสารพัดนะครับเป็นตำรวจบินได้เขาอยากจะไปเลยเขาเอาเครื่องบินส่วนตัวครับมีเครื่องบินเล็กครับไม่ใช่ว่าเขาร่ำรวยเป็นพันล้านหมื่นล้านนะอย่างที่ผมบอกไอ้พวกซื้อเครื่องบินเนี่ยเขาจะหุ้นกันครับคนละ4ล้าน5ล้านครับหลายๆคนหุ้นกันแล้วก็ผัดกันขับนะครับช่วยกันออกค่าจอดลงจอดนะมาผมก็ยังไม่มีโอกาสนะครับคณะกรรมการชุดผมนี่เพิ่งตั้งมาได้นะครับกว่าจะมาร่างหลักเกณฑ์แนวทางการพิจารณานะครับตอนนี้ก็พิจารณาไปได้หลายร้อยเรื่องนะครับนะครับก็มีไล่ออกครับก็จำเป็นต้องไล่ออกครับพยานหลักฐานไปถึงก็จำเป็นต้องไล่ออกครับนะฮะจำเป็นต้องไล่ออกครับมันไม่รู้จะทำยังไงครับเหมือนศาลนะครับพยานหลักฐานไปถึงไหนอะไรอย่างไรนะครับแต่ต้องทำใจให้เป็นกลางผมไม่ได้อยากไปมีศัตรูอะไรกับใครนะครับเกษียณมาแล้วอยากใช้ชีวิตสบายสบายนะไอ้ตำรวจที่ก้าวร้าวนั้นไม่ได้พูดอะไรมากเพียงแต่พูดแบบพูดแค่ว่าคุยโม้ว่าไปยิงคนนั้นคนนี้สอนตำรวจสอนโจรให้ใช้ปืนโม้เนี่ยพูดแค่นี้นะครับพูดแค่นี้นะครับพูดแค่นี้นะครับมันไม่ได้ด่าหรอกครับแปดท่านอยู่อะไรนะแปดท่านอยู่อะไรนะเดี๋ยวต่ออ๋อแปดกรรมการ8คนนี่ที่ทำการเขาอยู่ที่สำนักงานเจรตำรวจที่รามอินทราเนี่ยครับชั้น6ครับแต่ละคนก็มีห้องใหญ่ครับโอ้โหห้องใหญ่ห้องใหญ่ห้องโตครับมาเนี่ยนะครับเพิ่งได้ที่ทำการเพิ่งได้ที่ทำงานไปเมื่อวานนะมาเนี่ยเขาเพิ่งส่งมอบนะครับนะครับเขาเพิ่งส่งมอบห้องประชุมก็มีครับห้องประชุมห้องรับแขกคือสำหรับต่อปากคำนะฮะมีนะครับอาทิตย์นี้ไม่ได้ไปไล่องุ่นครับมีภารกิจตลอดเลยถึงวันอาทิตย์เลยเดี๋ยวต้องไปบรรยายเดี๋ยวนะต้องไปบรรยายสำนักงานอัยการด้วยต้องไปบรรยายที่วิไลการปกครองด้วยต้องไปบรรยายที่รฟม.ด้วยนะครับยิ่งอาทิตย์หน้ายิ่งแน่นเลยนะครับอาทิตย์หน้ายิ่งแน่นเลยนะฮะมามีงานอย่างนี้อยู่เรื่อยนะเรื่องจะพิจารณาแต่งตั้งใครนี่ผมไม่มีอำนาจครับเป็นคณะกรรมการคือคณะกรรมการกตร.ครับ
คณะกรรมการชุดผมเนี่ยเป็นคณะกรรมการพูดง่ายๆเป็นคณะกรรมการพิจารณาลงโทษตำรวจส่วนการแต่งตั้งเนี่ยจะเป็นคณะกรรมการกตล.ที่ท่านพลเอกเอกเป็นกรรมการอยู่ด้วยนะกรรมการกตล.เนี่ยจะมีประมาณกี่ท่าน14ท่านหรือ16ท่านก็ไม่รู้ครับนะขอบคุณนะครับที่ท่านกรุณาช่วยร่วมทำบุญที่วัดป่ารกฟ้าตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะครับคือที่วัดเนี่ยท่านเจ้าวาดเนี่ยพระครูเจ้าวาดเนี่ยดันให้เนนไปจุดเทียนครับแล้วแมวไปชนนะครับแล้วปรากฏว่าแมวไปชนและเทียนมันก็ไปล้มโดดพอมันเริ่มเรียนรู้ลิงมันเรียนรู้เร็วครับต่อไปใครใส่แว่นไปไม่ว่าแว่นใส่ตรงสายตาลิงสารพระการจะแย่งหมดเลยครับแย่งหมดเลยแล้วเราจะใช้หนังสติ๊กขู่หรือยิงขู่ก็ไม่ได้นะครับถือว่าเป็นการไปลบหลู่สารเจ้าพ่อพระการท่านคนก็จะกลัวท่านเจ้าพ่อสารพระการโกรธก็ไม่กล้าไปทำอะไรลิงเลยนะครับคนเฝ้าสารพระการจะใช้ยางวงฮะยางวงเหมือนกับที่เราใช้ลัดของนะครับมาถ่างใส่นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ฮะแล้วก็ใช้ลวดพับเข้าแล้วก็ยิงนะครับพอลิงมันโดนเจ็บเข้ามันก็กลัวก็ไม่กล้าแต่ก็มีคนที่ไปกราบสักการะศาลพระกลางก็ไปบอกว่าอ้าวคุณเป็นแค่คนเฝ้าศาลดูแลศาลแล้วคุณไปทำร้ายลูกศิษย์เจ้าพ่อได้อย่างไรคนไทยเราจะมีนิสัยอย่างนี้ครับลองงูจงอางไปอยู่แถวจอมปลวกหรือศาลพระภูมิคนไทยจะไปเคารพกราบไหว้นะครับไปขอหวยอีกต่างหากนี่เป็นนิสัยคนไทยนะครับเมื่อก่อนลิงสารพระการมีจ่าฝูงตัวหนึ่งครับสมัยนั้นถ้าจำชื่อไม่ผิดนะเขาเรียกไอ้โทนดำตัวมันจะดำใหญ่และเป็นจ่าฝูงวันหนึ่งไม่ทำอะไรครับมันผสมพันธุ์กับตัวเมียในฝูงอย่างเดียวตัวเมียมีกี่ตัวนะเป็นร้อยตัวนะไอ้โทนดำนี่มีหน้าที่ผสมพันธุ์อย่างเดียวเลยตัวอื่นในฝูงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลูกหลานมันทั้งนั้นครับลิงเนี่ยพอเกิดมาปีหนึ่งมันจะเกิดตัวหนึ่งหรือสองตัวนะฮะพออายุสัก3ปีเนี่ยมันก็เริ่มผสมพันธุ์แล้วไอ้จ่าฝูงเนี่ยแม่ผสมพันธุ์กับตัวเมียทุกตัวในฝูงเลยนะครับถ้าตัวไหนจะไปแย่งผสมพันธุ์เนี่ยมันก็จะกัดเขานะครับมึงไม่มีหน้าที่ทำอะไรครับนอกจากหากินไปนะครับผลไม้ก็ไม่กินชอบกินขนมที่ชาวบ้านไปให้มันก็ยังสามัคคีกันเพราะมีหัวหน้าตัวเดียวต่อมาเนี่ยจำได้ว่าเป็นเดือนพฤศจิกายนเขาจะจัดงานฤดูหนาวลพบุรีนะครับเดือนพฤศจิกายนหรือเดือนธันวาคมก็ไม่รู้นะฮะจัดงานฤดูหนาวลพบุรีก็มีเจ้าของโรงงานในกรุงเทพหรือสมุทรปราการเนี่ยเขาเป็นโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าเขาสงสารลิงนะครับก็เอาเศษผ้าที่เหลือๆเนี่ยตัดเป็นเสื้อกั๊กครับเอาไปให้ลิงไม่ได้ไปจับลิงมาใส่เสื้อกั๊กได้นะครับเอาไปวางเขาไว้ให้ลิงมันใส่เป็นนะครับเสื้อกั๊กเนี่ยครั้งแรกมันก็เอาไปหยิบวิ่งไปอะไรไปเล่นไปนะครับแต่พอมีตัวหนึ่งใส่ได้มันก็หัดใส่กันเหมือนละครลิงนะครับที่เขาจับใส่เสื้อกั๊กปกติเนี่ยไอตัวเจ้าของคนเนี่ยต้องไปใส่เสื้อกั๊กให้มันนะครับแต่เสื้อกั๊กเขาใส่หลวมๆไงลิงมันก็เอาไปเล่นนะครับท่านเชื่อไหมครับ
พอลิงมันได้เสื้อกั๊กไปไอ้นั่นสีแดงไอ้นี่สีเหลืองไอ้นั่นสีเขียวไอ้นี่สีฟ้ามันยกพวกกัดกันครับมันแบ่งสีเออผมไม่รู้ว่าลิงสารพการนี่มันเรียนแบบคนหรือว่าคนไปเรียนแบบลิงสารพการก็ไม่รู้ครับถึงมาแยกสีกันอะไรกันนะฮะเดินขบวนกันแบ่งฝักแบ่งฝ่ายไอ้ฝ่ายที่พ่ายแพ้ยกพวกตีกันครับสารพการเกือบแตกนะครับไอ้ฝ่ายที่แพ้ก็อพยพข้ามถนนไปอยู่ยึดพระปรางสามยอดใกล้ๆสารพการนะครับถูกอัปเปหิไปนะครับตอนนี้ไอ้สารพการเนี่ยพอไอ้ตัวหัวหน้าฝูงจ่าฝูงไอ้ธโมนดำเนี่ยนะครับมันไม่มีทำอะไรมันปี้อย่างเดียวอ่ะวันๆเนี่ยนะล่อเป็นร้อยตัวเลยคงจะหมดเรี่ยวหมดแรงนะครับไอ้ลิงหนุ่มที่มีกำลังแข็งแรงกว่าอาจจะเป็นลูกมันหรือว่าน่าก็ต้องเป็นลูกมันแหละครับมันก็กัดไอ้ตัวหัวหน้าฝูงขับไล่ไอ้ตัวหัวหน้าฝูงเนี่ยสูญเสียอำนาจโดนลิงหนุ่มเข้ามาทดสอบพละกำลังไล่กัดจนพ่ายแพ้ไปก็ออกไปอยู่ตลาดที่ตึกแถวฝั่งตรงข้ามศาลพระกาลนะครับกลายเป็นลิงเล่ร่อนนะครับเหมือนเป็นลิงโทนเลยครับนะฮะส่วนใหญ่ถ้าลองดูนะครับถ้าใครอยู่แถวนั้นจะรู้ว่ามันมีสภาพแก่ลงนะครับแก่ลงจะดูใครเป็นจ่าฝูงเนี่ยให้สังเกตตัวมันจะใหญ่ตัวมันจะใหญ่นะครับตัวมันจะใหญ่ลิงยังแย่งอำนาจกันเลยนับภาษาอะไรกับคนนะฉลาดกว่าลิงมันก็แย่งอำนาจกันนะนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีใครกล้าทำอะไรลิงคนลบบุรีถือว่าเป็นลูกศิษย์เจ้าพ่อสารพการลูกหลานหนุมานครับมานะฮะแถมเขานับถือลิงซะด้วยครับถ้าใช้ปืนยิงยาสลบไอ้ตัวไหนเป็นจ่าฝูงนะครับเป็นตัวผู้นะครับเอามาจับทำหมันเหมือนทำหมันสุนัขเนี่ยนะครับก็ปล่อยเถอะครับมันจะปี้กันอะไรกันก็เอาไปเถอะนะครับมันจะได้ไม่ขยายพันธุ์นะครับไม่ขยายพันธุ์แต่พอปล่อยไปแล้วดูแล้วมันจะน่าสงสารลูกลิงเล็กๆเนี่ยมันจะเกาะอกแม่มันมั่งขี่หลังมั่งอะไรมั่งนะครับวันดีคืนดีมันยกพวกตีกันครับอย่างกับทำสงครามกลางเมืองเลยลิงสารพระการลิงสารพระปรางลิงที่ตึกแถวนะครับจนเดี๋ยวนี้เกิดความเดือดร้อนมากชาวบ้านต้องสร้างกรงครับไม่ใช่สร้างกรงให้ลิงนะครับสร้างกรงให้ตัวเองอยู่ข้างบนจะตากเสื้อตากผ้าอะไรก็ไม่ได้ต้องทำกรงครอบบ้านตัวเองเหมือนคนติดคุกนะครับตึกแถวนั้นเมื่อก่อนเป็นจุดที่เจริญที่สุดของจังหวัดลพบุรีนะครับเดี๋ยวนี้ผมว่าราคาตกไป10เท่าครับไม่มีใครเขาอยากไปอยู่ครับมันก็เริ่มก้าวร้าวขึ้นรถใครผ่านไปผ่านมากระบะหลังจะเป็นรถปิกอัพกระบะหลังนะครับมันโดดขึ้นรถเลยครับ20 30ตัวแย่งผลไม้แย่งอาหารจากชาวบ้านถ้าไม่มีอะไรเลยปิดประตูหมดนะครับปิดประตูหมดมันก็กัดยางที่กระจกหลังนะฮะหักกระจกหลังเริ่มเกเรขึ้นเพื่อนผมไอ้ร้อยตำรวจประมวลเนี่ยเป็นหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษนะครับเขาก็ตั้งรหัสโค้ดวิทยุว่าเป็นหนุมานหนึ่งส่วนผม
เป็นร้อยตำรวจเอกเป็นหัวหน้าชุดปราบปรามมือปืนรับจ้างและผู้มีอิทธิพลของจังหวัดลพบุรีเขาตั้งให้เป็นขุนดงหนึ่งแต่ผมเนี่ยเมื่อก่อนมันยังไม่ก้าวร้าวนะครับเวลาขับรถผ่านอะไรผ่านลิงจะไม่นั่นจะอยู่ในสารพักการไอ้ตัวฝูงที่ว่าจะแบ่งแยกพวกกันไปเนี่ยไปอยู่พระปางสามยอดส่วนตัวจ่าฝูงที่หมดอำนาจโดนกัดหนีมาก็จะไปอยู่แถวตึกนะครับไปแย่งอาหารชาวบ้านแถวนั้นยกพวกตีกันครับวันหนึ่งมันยึดรถไฟครับนั่งหลังคารถไฟไปตีกับลิงต่างจังหวัดลิงสารพระการที่เล่ามามันเดือดร้อนมาถึงตำรวจอีกแล้วสิครับที่จริงมันหน้าที่ของกรมอุทยานหรือกรมปศุสัตว์นะครับโรงพักที่รับผิดชอบเขตสารพระปรางน่าจะเป็นสถานีตำรวจภูธรท่าหินนะครับเมื่อก่อนเป็นสถานีตำรวจภูธรตำบลท่าหินนะฮะท่าหินนี่เอาใจกลางเมืองไปดูแลเลยนะครับส่วนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนั่นรับผิดชอบบริเวณรอบนอกนะครับพุ่งกับสถานีตำรวจภูธรท่าหินอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีถึงก็ต้องจัดสายตรวจนะครับจัดสายตรวจนะครับสายตรวจพิเศษนะครับติดหนังสติ๊กเอาไว้ยิงขู่ลิงครับทำท่าคือเรามีลูกกระสุนเนี่ยเราไม่ต้องยิงให้ถูกตัวมันนะครับท่านจะเห็นรูปโปรไฟล์ผมเมื่อก่อนผมรูปที่ผมไปกางเต็นท์นอนนะฮะลิงเขาใหญ่เนี่ยมันก็แบบนี้ครับเผลอก็ไม่ได้ถ้าลิงมาเนี่ยผมก็มีหนังสติ๊กประจำตัวนะไม่มีข้าวหลามข้าวเหลิมนะครับใช้หนังสติ๊กครับทำท่าเงื้อใส่ลูกหินยิงพึ๊บเข้าไปเนี่ยมันก็กลัวถ้าเราทำท่ายืดหนังสติ๊กเนี่ยมันก็กลัวยิงไม่ต้องให้ถูกลิงแล้วครับแต่มันกลัวครับโอ้โหแล้วเวลามันมานะไอ้ตัวหัวหน้าเนี่ยมันไม่ค่อยกล้าแล้วครับหัวหน้าลิงเนี่ยมันจะส่งลูกสมุนตัวน้อยๆมาก่อนส่งลูกสมุนตัวน้อยๆมาก่อนนี่ลิงที่เขาใหญ่นะไม่ใช่ลิงที่สารพักการนะครับส่งลูกสมุนตัวน้อยๆมาดูลู่ทางก่อนถ้าไอ้ตัวลูกตัวหลานมาแล้วแย่งอาหารได้เนี่ยไอ้ตัวใหญ่จะมาแย่งเอาไปกินก่อนเออไอ้ห่าลิงมึงนิสัยเหมือนคนเลยนะเวลาจะไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเนี่ยให้ลูกน้องไปตายก่อนนะครับให้ลูกน้องไปตายก่อนนะฮะมันให้ลูกน้องไปก่อนและกระจกรถนะเวลาคนไปจอดรถจะนอนเนี่ยเขาจะเปิดกระจกเขาไว้แค่เนี่ยท่านเชื่อมั้ยไอ้ตัวหัวหน้าลิงเนี่ยแม่นจับไอ้ตัวเล็กมุดเข้าไปก่อนครับให้ไปเอาอาหารและส่งให้มันกินและตัวเล็กออกไม่ได้ใครไปอยู่ในเต็นท์นะมันลูดซิปได้กระเป๋าเป้มันลูดซิปได้เออเหมือนเก็บสวยเลยนะครับไอ้ตัวหัวหน้าไอ้ตัวเล็กไปเก็บสวยนะครับเนี่ยนิสัยสัตว์ป่าม าถ้าจะปราบลิงเนี่ยผมสังเกตลิงที่เขาใหญ่นะครับมันจะมาเป็นฝูงเลยหลายร้อยตัวเลยเวลามีนักท่องเที่ยวไปเนี่ยมันจะมาจ้องครับผมเคยหุงข้าวเขาไว้อ่ะหุงข้าวหม้อสนามนะครับตั้งบนเตาไฟเนี่ยเผลอแป๊บเดียวมันมาอุ้มหม้อผมไปเลยตอนนี้หม้อมันร้อนไงมันก็เลยทิ้งหม้อผมนะครับแล้วมันโกรธใหญ่เลยมาขู่ผมคอกหาว่าทำร้ายมันก็หม้อหุงข้าวอยู่บนเตาแก๊สอ่ะเตาปิกนิกอ่ะมันอุ้มหม้อหนีไปเลยครับต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยครับแต่ถ้ามีหนังสติ๊กเนี่ยมันจะรู้เวลาผมไปนอนเนี่ยมันจะไม่มาเข้าใกล้รถผมครับเพราะผมมีหนังสติ๊กต้องโชว์หนังสติ๊กให้มันเห็นนะครับเขาฉลาดครับลิงเขาฉลาดนะฮะ
มาเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่ลิงกลัวนะครับไม่รู้ว่าชาวลพบุรีจะลองเอาไปใช้ก็ได้ตอนนี้ภูมิกับสถานีตำรวจภูธรท่าหินจะต้องมาปล่อยแถวตำรวจนะครับติด20คนให้พกหนังสติ๊กนะครับเอาไว้ขู่ลิงคือจะไปใช้ปืนไอ้ปืนบีบีกันแบบเมื่อก่อนที่ยิงลูกลมอ่ะปัก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 นะครับเหมือนเขาวังใช้อย่างเงี้ยก็ไม่ได้เพราะทางกระทรวงมหาดไทยเขาบอกไอ้ปืนบีบีกันเนี่ยข้าวหลามบีบีกันเนี่ยมันผิดกฎหมายอีกเอ้าจะเอาไว้ขู่ลิงซะหน่อยไม่ได้อีกแล้วนะครับผิดกฎหมายนะครับมาลิงไม่ได้กลัวกระปี่ครับลิงกลัวชนีท่านเชื่อไหมเวลาผมไปนอนที่เขาใหญ่ถ้าเสียงชนีปุ๊บ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 มาลิงเงียบหมดเลยครับผมก็สงสัยว่าเอ้ยถ้าวันไหนมีเสียงชนีมาเนี่ยลิงจะไม่โผล่เลยเราก็ใช้กล้องส่องทางไกลไปสังเกตคนอื่นเขาดูนกกันนะผมชอบไปดูลิงนะครับไอ้ชนีเนี่ยมันโหนลิงมันใช้กระโดดเอาครับลิงขึ้นต้นไม้เก่งแต่ใช้กระโดดแต่ชนีนี่มันโหนชนีนี่มันโหนนะมันโหนจับลูกลิงโยนเลยนะครับจากยอดไม้เนี่ยผมก็ขำวิวัฒนาการของสัตว์ป่านะครับนั่นมันกลัวครับลิงกลัวชนีลองดูก็ได้ครับชนีมันยังพอคุยภาษาคนรู้เรื่องยังไม่ค่อยเกเรนะครับยังไม่ค่อยแย่งอาหารนะครับแถวบ้านร้านช่องแถวตึกแถวตรงข้ามศาลพระการนะลองเลี้ยงชนีเอาชนีปลูกหน้าบ้านเนี่ยลิงมันจะเข้าไปนะครับแล้วลองดูก็ได้ครับเอาชนีไปเลี้ยงแต่ไม่รู้เป็นสัตว์สงวนหรือเปล่าผิดกฎหมายอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ1ต้องยิงยาสลบตัวผู้จับตอนไปจับทำหมันนะครับจับทำหมันนะครับจับทำหมัน2ลองเอาชนีไปเลี้ยงนะครับเล่านี่เป็นเรื่องตลกตลกนะครับแต่ว่ามันเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านก็ไม่พ้นตำรวจอีกแล้วกระโถนท้องมาโรงตำรวจนะครับกระโถนท้องมาโรงแทนที่ไปออกตรวจระมัดระวังป้องกันเหตุโจรผู้ร้ายต้องจัดสายตรวจเป็น10 20คนเพื่อมาดูแลลิงนะครับท่านลองไปเที่ยวดูนะครับไปเที่ยวลพบุรีก็ลองไปผจญลิงฮะลองไปผจญลิงดูนะแล้วมันก็มีเศรษฐีใจบุญอีกไปจัดเลี้ยงโต๊ะจีนลิงนะครับนี่เป็นปัญหาใหญ่ของจังหวัดลพบุรีเลยนะครับท่านผู้ว่ารายการจังหวัดคงจะต้องมาแก้ไขนะมานะครับโอ้ยมันเป็นปัญหาของแต่ละจังหวัดใครเสนอมา FC เสนอมาว่าให้อัดเสียงชนีแล้วก็เปิดลำโพงไปเลยมันก็น่าจะกลัวนะครับแต่ว่าพี่ตุ้มเนี่ยที่ไปถือศีลกับผมเนี่ยนะครับเขาก็เปิดโทรศัพท์อย่างนี้ครับโทรศัพท์อัดเสียงชนีนะฮะอัดเสียงชนีลิงมันเข้ามาใกล้ๆครับครั้งแรกมันก็กลัวแล้วมันก็ค่อยเข้ามาใกล้ๆเข้ามาให้ใกล้มาดูตอนนี้มันคว้าโทรศัพท์ว่างเลยครับโทรศัพท์แกผูกเชือกค่อยอยู่นะฮะโทรศัพท์มันฉลาดครับลิงมันฉลาดครับถ้าท่านจะเอาจระเข้ปลอมไปตั้งเขาไว้ใช่ไหมฮะผมก็ไม่รู้มันจะได้ผลหรือเปล่านะฮะหรือมันจะขึ้นไปบนหลังจระเข้ลิงเขาหน่อยังไม่เกเรฮะลิงเขาหน่อไม่เกเรฮะมันฉลาดฮะมันฉลาดจริงๆนะครับโอ้โหเล่าเรื่องลิงปวดหัวมันฉลาดครับ
พระรามพระลักษ์ยังเอาลิงมาเป็นทหารออกไปลบกับยักษ์เลยนะฮะแล้วเวลาท่านไปดูเรื่องรามเกียรตินะเรื่องรามเกียรตินะครับท่านดูเวลาพระรามพระลักษ์ยกทัพมาเนี่ยราชรถพระรามพระลักษ์มาเนี่ยจะมีลูกสมุนของพระรามพระลักษ์เนี่ยนะฮะเป็นวานร18ตัวนะครับในเรื่องรามเกียรตินะครับเขาเรียกวานร18มงกุฎเป็นทหารเอกพระรามนะครับวานร18มงกุฎเนี่ยนะฮะท่านต้องดูว่าหัวแต่ละหัวแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงนะครับหัวโขนไปดูหัวโขนแล้วก็ดูนะครับพาลีสุขีพานุมานองคตชมพูพานชามพูทวีปมัจฉานุอสุรพัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันหัวเป็นยังไงแล้วเราดูแล้วจะเพลินดูแล้วจะเพลินนะครับท่านไปดูรูปในไอ้ Google ก็ได้นะครับเดี๋ยวนะฮะผมอ่านให้ก็ได้ครับถ้าหัวสีม่วงนี่คือเกยูนถ้าหัวออกเอาผมอ่านชื่อดีกว่านะครับ18มงกุฎเนี่ยก็จะมีเกยูนโกมุตชัยยามมวานนิลขันนินปาหนันนินปาสันมาลุนทะเกศรนินพานอนไวยบุตรนินยาลาดนินยาเอกวิสันราวีนะครับสัตตพรีสุรการสุรเสนกุมิตันมายูนเกศรมาลาที่เราจะได้ยินชื่อเรื่อยๆคือไวยบุตรกับเกศรมาลาเนี่ยนะครับไม่เกี่ยวกับหนุมานหรือนิลการนะครับอันนั้นเป็นทหารเอกเหนือพวก18มงกุฎนี่อีกนะครับคนก็จะมองว่า18มงกุฎคนก็เอาทหารเอกของพระรามวานร18มงกุฎแห่งเมืองขีดขินเนี่ยเอามาเป็นพวกแก๊ง18มงกุฎเลยนะครับคือเก่งอ่ะมันเก่งอ่ะพวก18มงกุฎมันมาหลอกเราได้นะครับโอ้วันนี้คุยเรื่องลิงแล้วก็ไม่ต้องไปเครียดนะครับนิลพัทไม่ใช่นิลพัทนิลพัทนิลพัทกับหนุมานเนี่ยนะทะเลาะบอกแว้งกันก้มหน้าไม่เงยนี่ก็อ่านชื่อลิงนะเดี๋ยวมันจำชื่อได้ไม่หมดครับผมจำชื่อได้แต่ตัวเอกๆนะมาเดี๋ยวนะกระเทียมโขกกับพริกไทยก็อย่างนี้ครับบังเอิญผมเนี่ยเป็นคนที่ดูแลสุขภาพนะครับนอกจากไปกินให้โปรติว่าแบ็กซีดเนี่ยโปรติว่าแบ็กซีดที่ผมกินเนี่ยเดิมเลยเนี่ยผมยังสูบบุหรี่นะผมกลัวเป็นมะเร็งพูดตรงๆนะแล้วผมเห็นผลงานวิจัยเขาบอกว่าเอาไอ้สารสกัดจากงาดำเนี่ยไปใส่เซลล์มะเร็งเชื้อมะเร็งแล้วมันไปกินให้หดหายไปอะไรไปนะครับผมก็เอามากินนะครับแต่กินไปแล้วเนี่ยมันไปเสริมสร้างกระดูกอ่อนอะไรนะแล้วผมปวดหายปวดไหล่ปวดแข้งปวดขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยกินมาเรื่อยนะครับส่วนไอ้กระเทียมเนี่ยโขกรวมกับพริกไทยเนี่ยนะครับพริกไทยแห้งๆเลยครับพริกไทยเม็ดแห้งๆเนี่ยนะครับ1 ช้อนแกงนะครับกระเทียมแห้งครับไม่ใช่กระเทียมสดนะครับกระเทียมแห้งครับแล้วใช้ไอ้ไม่ใช่ครับพริกไทยแห้งครับพริกไทยแห้งครับพริกไทยแห้งฮะที่เขาตากแดดจนแห้งแล้ว1 ช้อนแกงเนี่ยครับแล้วลงคกโขลกเลยแล้วก็กระเทียมหัวหนึ่ง
กระเทียมไทยนะครับกระเทียมไทยในหัวหนึ่งโขกปนกันไปเลยครับเดิมสูตรเดิมที่เขามาบอกผมเนี่ยครับคือผมมีโอกาสไปนั่งทานอาหารกับผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนี่ครับท่านรองนายกนะครับก็มี คุณหมอเขามาแนะนำนะครับให้โขลกแล้วเขาให้ผสมไข่ขาว2ใบนะครับแล้วก็ไปอบหรือจะไปทอดอะไรก็ได้แล้วก็กินแต่มันกินยากนะผมก็เลยเอากระเทียมหัวหนึ่งโขลกกับพริกไทยเม็ดที่ตากแห้งเนี่ยช้อนหนึ่งอาทิตย์หนึ่งก็กิน3วันก่อนอาหารเช้าโขกๆๆเสร็จผมก็กวาดใส่ช้อนใส่ปากไปเลยนะครับมันไม่มีความอร่อยอะไรแล้วครับแต่คืนน้ำตามไปเลยนะกดด้วยโปรติว่าแบคทีเรียไปอีก2เม็ดนะครับมันกินลำบากครับนะฮะกินลำบากครับแต่ว่าเพื่อสุขภาพนะไม่นั้นเนี่ยมันจะชายชาปลายมือปลายเท้าปลายเส้นประสาทน้องสาวผมก็ปลายเส้นประสาทเนี่ยพูดก็ไม่ค่อยชัดนะครับก็ให้ทำกินกันอย่างเงี้ยนะครับอาการมันก็ดีขึ้นผมถือว่าเป็นสมุนไพรมันไม่ได้ไปเปลืองเงินเปลืองทองอะไรนะอะไรที่เป็นประโยชน์แล้วผมมาทดลองแล้วอะไรแล้วเนี่ยก็ถือว่าก็แนะนำกันไปนะครับไม่ได้ผสมน้ำผึ้งเลยครับบางคนต้องผสมน้ำผึ้งนะครับปั้นเป็นลูกโป่งลูกกอนอะไรผมเอากระเทียมกับพริกไทยเม็ดดำๆเนี่ยครับตำเลยนะครับตำเลยเอออ้าวท่านจะไปดัดแปลงเป็นกระเทียมพริกไทยแต่น่าจะได้นะคงอร่อยไปนะฮะแต่ว่าผมจะไม่นิยมทอดเลยนะใส่แคปซูลนี่ทางไอ้โปรติว่าแบคทีเรียเนี่ยเขาจะพูดไปเนี่ยเขาจะทำสารสกัดตะเคียมมาให้นะเพื่อละลายไขมันในเส้นเลือดอะไรอย่างนี้นะครับผมไม่ได้ไปนวดเพื่อสุขภาพเลยเช้ามานี่ก็ต้องหมั่นออกกำลังกายด้วยฮะเช้ามาก็ต้องวิ่งก่อนเลยต้องล่อสัก30นาทีก่อนนะครับแล้วก็ดันพื้นเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อมันยึดเนี่ยดันพื้นเนี่ยสัก50ทีแล้วก็ต้องมาบีบไม่นั้นเดี๋ยวนิ้วเนื้อมันติดอีกนะครับรองเท้าเห็นไหมฮะโอ้โหผมเนี่ยท้อใจกับลูกชายผมนะครับรองเท้าเนี่ยมันทิ้งเป็น20คู่เลยทั้งรองเท้าผ้าใบรองเท้าหนังนะครับทิ้งใส่ถุงดำเนี่ยผมก็อ้าวทำไมเอารองเท้ามาทิ้งเนี่ยผมไปดูแล้วโอ้โหตายแล้วหนูทำไมทิ้งอย่างนี้ลูกปูงตั้งหลายตังค์แล้วยังใช้ได้เลยผมได้รองเท้ามาผมไปซื้อคุณสัมพันธ์นะครับเจ้าของโรงงานรองเท้าเจ้าของโรงงานรองเท้าเดี๋ยวยี่ห้ออะไรวะจำชื่อยี่ห้อเขาไม่ได้ซะแล้วขายคู่ในกรุงเทพเนี่ยตามห้างเนี่ยคู่ 3-4 พันนะครับแต่ผมไปซื้อที่สังขละบุรีมันเป็นรองเท้ามีตำหนิหน่อยไงนะครับเป็นรองเท้าที่มีตำหนิพอรองเท้ามีตำหนิเขาจะเช็คเขาเรียก QC ไม่ผ่านเขาก็ขายลดเหลือคู่ละพันแต่ผมไปซื้อเขาก็ให้เหลือคู่ละ500ผมซื้อตั้งแต่ปี50น่ะผมยังใช้มากระทั่งทุกวันนี้นะผมเห็นในข่าวองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยรองพระบาทท่านคือรองเท้าของพระองค์ท่านเนี่ยพื้นขาดแล้วนะครับพระองค์ท่านก็ไม่ทิ้งนะครับท่านก็ไปให้ช่างเปลี่ยนพื้นรองเท้าให้นะฮะผมก็ใช้มานะครับจนกระทั่งหนังข้างบนเนี่ยพอเดินแล้วเนี่ยข้างหน้ามันขาดครับเวลาไปถือศีลเนี่ยผมจะไม่ใส่รองเท้าแตะเดี๋ยวไปเดินเหยียบงูเหยียบอะไรเข้าหรือไปเตะหินที่เตะอะไรเข้าผมจะใส่รองเท้าที่มันสวมขาได้นะครับผมก็ไปเห็นลูกทิ้งแล้วผมก็เสียดายว่าหนูทำไมไม่ประหยัดเลยรองเท้าที่หนูทิ้งนะผมก็ไปเอามาสีมันไม่ได้ผมใส่สีดำนะผมก็ต้องไปซื้อไอ้สีย้อมหนังมาทา
เอายาขัดมาทาก็ยังใช้อยู่ทุกวันเนี้ยผมคิดว่าผมใช้จนผมเสียชีวิตก็ยังไม่ขาดนะครับแต่รองเท้าผ้าใบที่ลูกทิ้งเนี่ยคือเขาซื้อมาแล้วพอไม่ได้ใช้เนี่ยพื้นมันเปื่อยครับผมก็เอามาใส่ปรากฏว่าเดินไปแล้วอ้าวทำไมพื้นมันดำวะมันนั่นฮะมันพื้นมันเสื่อมสภาพนะถ้าคนชนบทเขาจะไม่ใส่รองเท้ากันครับคือเขาเดินให้หนังเท้ามันหนาไงพระก็ไม่ใส่ครับพระเวลาไปเดินบิณฑบาตโปรดสัตว์หรือไปบิณฑบาตเนี่ยเขาไม่ใส่รองเท้ากันครับถ้าไม่ใส่มันจะยุ่ยครับตอนนี้เวรกรรมผมเลยผมก็ไปเก็บของลูกมานะวันหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนใส่คู่ครับและนวดเขาเรียกว่านวดหนังนวดพื้นครับใช่ไซส์เดียวครับผมเบอร์45นะฮะเบอร์45มันหาซื้อไม่ค่อยได้ครับยางมันหมดสภาพครับมาน แต่รองเท้าหนังเนี่ยก็ใช้ได้นะครับผมก็เสียดายครับคนแก่นะเสียดายเสื้ออะไรที่ลูกเขาไม่ใช้แล้วอะไรแล้วเขาจะทิ้งผมก็เก็บมาถ้าใช้ได้ผมก็เอามาใส่ต่อนะครับใช่ถ้าผมใส่รองเท้านะใส่รองเท้าลูกชายนะคนจะว่าไอ้เรวัตนี่ดัดจริตไปเรียนแบบท่านผู้นำประเทศไทยหรือเปล่าเพราะสีมันโอ้โหสีมันเดินไปก็กลัวหมาจะกัดนะครับเดินไปก็กลัวหมาจะกัดสีมันสีแสบมั่งสีเขียวใบไม้มั่งแล้วแม่นแตกครับสองข้างสีไม่เหมือนกันผมก็อ้าวแล้วคู่นี้มันหายไปไหนวะลูกชายบอกคุณพ่อไอ้นี่สีไม่เหมือนกันข้างซ้ายสีส้มข้างขวาสีเขียวเอ้ารองเท้าหาอะไรวะสีมันไม่เหมือนกันโอ้ยปวดหัวกับเด็กวัยรุ่นนะครับสีไม่เหมือนกันครับผมก็ไม่กล้าไอ้ห่าผมใส่รองเท้าข้างซ้ายสีเขียวข้างขวาอะไรข้างซ้ายสีส้มข้างขวาสีเขียวเดี๋ยวจะหาว่าผมไปเรียนแบบท่านนายกเศรษฐาเขาให้อีกนะฮะมาเออตอนนี้มันไปให้ใครเนี่ยคนอื่นเขาก็ใส่ไม่ได้ล่ะครับเบอร์45เนี่ยนะครับลูกน้องผมมันก็ไม่มีใส่ได้สักคนนะครับนอกจากว่าผมกับลูกชายนะครับใส่เบอร์45กันโอ้โหไปจอดที่ไหนก็ไม่ต้องกลัวครับเหมือนเรือใบครับน้ำท่วมก็ไม่จมน้ำตายครับเหมือนกับมีเรืออยู่ที่เท้าเลยนะครับเบอร์45